เช้าลืมตาขึ้นมาพร้อมกับเสียงนาฬิกาที่บอกเวลาว่าถึงเวลาว่าฉันควรต้องหยุดพักผ่อนแม้จะง่วงนอนจริงๆมันคงจะดีถ้าตื่นขึ้นมาไม่เดือดร้อนไม่ต้องคิดไม่ต้องพาเรื่องอะไรจนมันเกิดเมื่อวันก่อนน่าจะดีสวัสดีครับผมชื่อแม็กโกสินป้อมเอี่ยมนะครับหรือว่าแม็กโกสินครับเอาตัวผมเลยครับชาเลนจ์ครับก็จะทำให้เต็มที่ครับโดยใช้ตัวผมเองนะครับตัวตนของผมเองครับตัดกันบนเวทีเลยครับเกิดอะไรขึ้นไม่รู้ครับแต่คิดว่าน่าจะสนุกดีโกสินป้อมเอี่ยมหรือแม็กนะครับอายุ39ปีเป็นนักร้องนักแต่งเพลงครูสอนร้องเพลงสไตล์ R&B ครับโอ้โหมีการใช้เทคนิคการร้องเพลงที่เป็นเอกลักษณ์โดยการใช้เสียงสูงหรือการร้องเทคนิคที่เรียกว่าแอดลิบนะครับซึ่งเคยมีผลงานผ่านเวทีการประกวดดังมามากมายและมีผลงานเพลงดังๆมาหลายเพลงอย่างเช่นเพลงเสียงที่อยากได้ยินคิดถึงไม่ได้ซึ่งก่อนหน้านี้นะครับคุณแม็กก็ได้มาโชว์บทเพลงพร้อมสกิลการแอดลิบสุดไพเราะนะครับโดยสอนเทคนิคการร้องฉันรักเธออะไรประมาณนี้นะครับให้กับเหล่าพิธีกรของเราครับโอ้โหสร้างความสนุกสนานมากมายเลยทีเดียวครับสวัสดีค่ะน้องน้ำตาลนะคะหรือว่าน้องน้ำตาลวริศราค่ะอายุ19ปีค่ะตอนนี้ทำอาชีพทำแหล่ขวัญนาคอยู่ค่ะน้องน้ำตาลหรือวลิสลาแก้วคำนะครับหมอทำขวัญนาคโอ้โหอายุน้อยมากเพียง19ปีครับถือว่าเป็นหมอทำขวัญนาคที่อายุน้อยที่สุดก็ว่าได้ครับเธอรักและชอบเพลงพื้นบ้านเพลงไทยเพลงแหล่โอ้โหรักมากเป็นชีวิตจิตใจกันเลยทีเดียวซึ่งก็มีผู้ติดตามมากมายครับกลายเป็นที่โด่งดังในโลกโซเชียลครั้งก่อนครับเธอมาโชว์แหล่ทำขวัญนาคผ่านแก้วเสียงอันที่ใสมากๆครับโอ้โหทั้งลูกเอื้อนเอ่ยลูกคอเอ่ยแบบลงตัวสุดๆครับขอให้ทุกคนเป็นกำลังใจให้น้ำตาลด้วยนะคะว่าวันนี้น้ำตาลจะเอาเพลงอะไรมาสู้กับพี่แม็กจะเอาเพลงอะไรมาร้องแหล่ให้คณะทัพกรรมการได้ชมกันค่ะแม่เจ็บท้องนั่งเธอก็เพราะว่าหมอยังไม่มีน้องน้ำตาลร้องดีขนาดนี้ใช่ไหมแต่คุณแม็กจะชาเลนจ์น้องน้ำตาลเหรอเป็นผู้ชายเป็นชาเลนจ์ผู้หญิงมันคนละแนวเลยแม็กจะให้น้ำตาลทำอะไรอันนี้ต้องมาลองดูเหมือนกันนะฮะอาจจะให้น้องแอดลิบกับผมสักนิดนึงจริงมันคงจะดีจะตื่นขึ้นมาไม่เดือดร้อนไม่ต้องคิดไม่ต้องพาอะไรมันเกิดเมื่อวันก่อนโอ้น่าจะดีน่าจะดีแบบมานี้คงทนไม่ไหวเพราะว่ามีบางสิ่งที่ติดค้างอยู่ข้างในข้างในเป็นสิ่งที่ตอบย้ำไม่อยากจำจะไม่ลืมไม่รู้ต้องทนอีกนานสักเท่าไหร่เรื่องนี้ประมาณนี้สวัสดีครับคุณผู้ชมครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการท้าพิสูจน์ Challenge ครับวันนี้เราจะได้พบกับการประลองร้องบทเพลงพิเศษ R&B สไตล์แหล่ครับโอ้โหที่พร้อมฉีกกฎของการร้องเพลงครับนี่ต้องท้าพิสูจน์บอกเลยต้องลองพิสูจน์อยากจะท้าพิสูจน์และการท้าดวลชวนกินอาหารสไตล์เสฉวนแห่งภัตตาคารทองฟูในท้าพิสูจน์ challenge เหลืออีกนิดเดียวอีกนิดเดียวท้าพิสูจน์ challenge สนับสนุนโดยเพศสัตว์บอดี้ไวท์เทนนิ่งโลชั่นก็บ
ทนี้จะเป็นบทเจ็บท้องนะคะเป็นบทแบบช้าๆเหมือนเสภาอะไรเงี้ยไม่ต้องมีดนตรีขึ้นแม่เจ็บท้องร้องดิ้นแม่เจ็บท้องร้องดิ้นได้ค่ะได้ไม่ต้องตกแม่เจ็บท้องร้องดิ้นเฮ้ยแต่เป็นดิ้นเล็กๆดิ้นเล็กน้อยนิดเดียวให้พ่อรู้เออได้ไหมฮะยอมแม่เจ็บท้องตั้งใจตั้งใจนี่เขาดูอยู่นะอากูอะไรเขาดูอยู่นะอากูอากูแกมี่เหรออากูกุ๊กกูเฮ้ยเดี๋ยวเขาทำเพลงดิอย่าส่งเอาไว้ดิแม่เจ็บท้องร้องดิ้นพี่หมอตั้งใจดิเอาอย่าเล่นดิเอาไปตั้งใจดีๆเขาทำได้แต่เขาทำเป็นเล่นเขาอยากให้เอนเตอร์เทนตั้งใจดีๆมาแล้วพอแล้วเมื่อกี้กูตั้งใจสุดแล้วเฮ้ยมีคนอยากทำนะใครอยากทำแม่แม่เจ็บท้องร้องดิ้นจากที่ฟังดูแล้วนะครับพิธีกรของเราก็ไม่น่าจะรอดครับต้องขอเบรกไว้เพียงแค่วันนี้ก่อนนะครับแต่ไหนๆคุณแม็กมาอยู่ด้วยกันทั้งคนแล้วนะครับก็ถือโอกาสให้ลองร้องบ้างมาดูกันครับว่าจะรอดหรือไม่เอาใจช่วยคุณแม็กกันนะครับผมทำไม่ได้อยู่แล้วทำอะไรคืออาจจะทำได้ชาติหน้ารับตัวผมนะแม่ใครอ่ะอีกทีแม่เจ็บท้องร้องดิ้นเขาทำได้แต่ว่ามันแบบโทนเสียงเขาเฮ้ยอย่าว่าแต่แม็กเลยข้างหลังยังอยากทำเลยหรอให้เขากดเถอะไอ้ถ้างั้นเนี่ยอยากเห็นทั้งคู่เนี่ยฟีเจอริ่งกันแบบว่าเป็นเพลงที่เป็นแบบว่าได้ร้องทั้งคู่แล้วก็เป็นเพลงที่ร้องทั้งคู่ร้องได้เนาะทำโชว์ให้เราสักหนึ่งเพลงตัวผมเนี่ยผมรู้สึกว่าผมฟังน้องร้องเพลงเนี่ยเป็นแบบอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยนะครับผมอยากความเอาแบบความเป็น R&B ผมเนี่ยใส่เข้าไปในเพลงน้องจะดีกว่าเอาแค่เพลงนะอย่าไปต้องเอาไปอื่นใส่นะจ้ะใช่จ้ะต้องเตือนนะกูแค่เพลงจ้ะเอาแค่เพลงอยากเห็นแล้วล่ะว่าศิลปะที่มันผสมผสานกันอย่างเงี้ยออกมาจะลงตัวขนาดไหนนะคะอ่ะไปพบกับโชว์ของน้ำตาลแล้วก็น้องแม็กค่ะเอาละเกิดการท้าดวลของเหล่าพิธีกรขึ้นแล้วครับโดยให้คุณแม็กและน้องน้ำตาลเนี่ยนำเทคนิคของแต่ละคนไม่ว่าจะเป็นการร้อง R&B หรือการแหล่ทำขวัญนาคมารวมกันเป็นเพลงเดียวครับโอ้โหซึ่งไม่เคยมีที่ไหนมาก่อนโจทย์หินมากๆเลยครับคุณผู้ชมครับโดยทั้งสองคนมีเวลาฝึกซ้อมค่อนข้างจำกัดผลจะเป็นยังไงนั้นติดตามชมกันต่อเลยครับคนละสไตล์นะครับผมก็สไตล์นึงน้องก็สไตล์นึงแต่ก็พยายามไม่หาจุดกึ่งกลางแล้วก็ร่วมโชว์ด้วยกันให้ได้ที่สุดนะครับตามสำหรับความรู้สึกของผมก็รู้สึกดีใจที่ได้แบบร่วมโชว์กับน้องครับหนูก็รู้สึกดีใจเหมือนกันค่ะที่ได้ร่วมโชว์กับพี่แม็กเพราะว่าจริงๆนึกว่าจะเข้ากันไม่ได้ด้วยแอค R&B กับแหล่อะไรอย่างเงี้ยหนูไม่คิดว่าแบบจะสามารถ R&B แล้วสามารถต่อแหล่ได้เลยเพราะว่าไม่เคยทำที่ไหนมาก่อนค่ะโอ้ต้นหอมอยากจะหอมว่าเธอหอมสักเท่าไรกลิ่นที่หอมอยู่ตรงนี้ยังกวนใจอันตรายถ้าหายใจใช่หรือเปล่าให้เธออยากจะคุยกับใบเฟิร์นแบบยาวแต่ไม่รู้พอเธอห่วงจริงหรือเปล่าคงต้องลองท้าพิสูจน์ให้รู้ไปเมื่อไรฟุตบอลไทยจะต้องไกลไปบอลโลกอาจพิสนุพอมีคำตอบไหมโอ้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 โอ
โอฮาโอโอโอฮาโอฮาโอฮาโอขอกราบสวัสดีรายการทีวีดีเด่นท้าพิสูจน์ชาเลนบอกเน้นเน้นแฟนจ้ารายการดีดีที่ช่องสามนำมาน้องน้ำตาลวริศสราได้มาทักทายเชิญท้าพิสูจน์ในยุค 4.0 ทั้งสารเพิ่มพูนมีลุ้นหลากหลายพิธีกรเหนือชั้นทั้งท่านหญิงท่านชายความแซ่บมากมายและบอกได้ว่าดีอาพิษนะสนุกมองทะลุปรุโปร่งผลงานดังโด่งในวงการนี้ดีเจต้นหอมลีลาแซ่บดีจัดเต็มนะทุกพี่การันตีผลงานสำหรับหนุ่มหล่อต่างก็ขอมองจ้องต้องยกให้หมอกล้องรับรองเหนือชั้นพี่เฟิร์นอีกคนละมากล้นผลงานได้สร้างสีสันและแซ่บกันนะชัวชัวละติดตามกันได้แฟนชายแฟนหญิงเป็นครั้งแรกเลยค่ะเพราะว่าในการแหละมันไม่มีโทนแนวแบบนี้มาร่วมกับการแหละอีกก็ต้องใช้ความสามารถที่มีของผมแล้วก็ของน้องครับร่วมปั้นโชว์นี้มาให้ดีที่สุดนะครับจะได้ว่าวันหนึ่งเราแก่ตัวไปอะไรเงี้ยกลับมาดูโชว์ก็ทำกันได้นะพอวันที่ได้โชว์แล้วก็รู้สึกดีใจครับอย่างนี้ต้องท้าพิสูจน์บอกเลยต้องลองพิสูจน์อยากจะท้าพิสูจน์พี่รู้ได้ไหมบอกเลยต้องท้าพิสูจน์อย่างนี้ต้องท้าพิสูจน์บอกเลยต้องท้าพิสูจน์ให้มันรู้ไปโอ้พอทั้งสองแบบเลยอ่ะมันก็เข้ากันได้ดีเหมือนกันนะได้นะเพราะว่าระหว่างที่น้องเขารอนี่เป็นโนของเราก็คลอไปด้วยอาจจะตามผลงานทั้งสองท่านได้ที่ไหนยังไงคะพี่แม็กก่อนครับฝากผลงานด้วยนะครับแม็กโกสินครับตอนนี้มีซิงเกิลใหม่ชื่อเพลงว่าคิดถึงไม่ได้นะครับก็มีมือคีย์บอร์ดเป็นโปรดิวเซอร์ให้นะครับก็สำหรับกับค่ายข้าวสารบีทนะครับค่ะน้องน้ำตาลล่ะคะก็ฝากติดตามผลงานได้ที่ทางเพจนะคะหมอทำขวัญนาคน้ำตาลวริศรานะคะแล้วก็ TikTok ค่ะหมอทำขวัญนาคน้ำตาลค่ะค่ะเอาวันนี้ขอบคุณทั้งสองท่านนะคะน้ำตาลแล้วก็พี่แม็กนะคะขอบคุณที่มาด้วยนะคะท่านผู้ชมที่อยู่ทางบ้านนะครับมีความสามารถนะครับโชว์อยู่ในครอบครัวของท่านนะฮะไม่พอนะครับถ้าคิดว่าโชว์ของท่านเจ๋งนะครับโชว์ของท่านดีมีความสามารถนะครับคนไทยและรายการที่นี่ต้องการความสามารถของคุณครับเชิญน้องๆทุกคนนะคะที่มีความสามารถแบบน้ำตาหรือว่าพี่แม็กอย่างนี้ไม่ว่าจะความสามารถไหนก็แล้วแต่บนโลกใบนี้นะคะที่มีก็เชิญมาที่รายการนะคะพิสูจน์ได้เลยค่ะช่วงหน้าพบกับเมนูอาหารจีนเสฉวนแห่งภัตตาคารทองฟูที่จะพร้อมเสิร์ฟแบบใหญ่โตมโหฬารสักครู่เดียวครับท้าพิสูจน์ชาเลนจ์สนับสนุนโดย New Ateep New Yaris ชื่อร้านภัตตาคารทองฟูแปลว่าทองฟูจีครับทองฟูจีแปลว่าความสุขที่ได้อยู่ร่วมกันหรือว่าได้ทานอาหารร่วมกันภาษาจีนเหรอคะใช่ครับภาษาจีนนะคะซึ่งภัตตาคารทองฟูอาหารจีนของเราจะเป็นอาหารจีนแนวเสฉวนเพราะฉะนั้นเสฉวนเนี่ยจะต้องมีความเผ็ดร้อนใช่
ภัตตาคารทองฟูเป็นภัตตาคารอาหารจีนเสฉวนที่มีเมนูมากมายหลากหลายและน่าทานมากมากเลยครับคุณผู้ชมครับโดยเฉพาะเจ้าของร้านคือคุณส้มชนาการชัยศรีหรือเชฟส้มรวมด้วยกับคุณซันเดย์นิธิรุทธิราพัฒนพงศ์ที่เปิดร้านอาหารนี้ขึ้นมาโดยเมนูทางร้านก็จะมีกุ้งมังกรผัดหมี่ต้มเผ็ดปลาเป็ดย่างทองฟูยำแมงกะพรุนหมูต้มเผ็ดขาหมูเสฉวนซี่โครงแพะยี่ราต้มเผ็ดหมูเสฉวนปลากระพงทอดที่พูดมาแต่ละอย่างคือแบบว่าน่าทานมากๆทุกเมนูเลยครับดูจากการทานของพิธีกรแต่ละคนแล้วโอ้โหคอนเฟิร์มว่าอร่อยจริงอะไรจริงครับขอชาเลนจ์และท้าพิสูจน์คุณผู้ชมทางบ้านนะคะครเราจะจัดต้มเผ็ดหมูชามใหญ่แล้วใครทานได้มากที่สุดนะคะ มากที่สุดในเวลาที่กำหนดหลังจากที่เราได้เปิดรับสมัครผู้กล้ามาท้าประลองเมนูจานยักษ์นี้ผ่านแฟนเพจ Facebook ท้าพิสูจน์ Challenge แล้วนะครับเราก็ได้ผู้สมัครจากทางบ้านฝีมือดีมาท้าพิสูจน์เมนูนี้แล้ววันนี้รายการของเราก็ยกกองถ่ายไปถึงภัตตาคารทองฟูย่านท่าพระแล้วล่ะครับและตอนนี้นะครับเราอยู่ที่ร้านภัตตาคารทองฟูท้าพิสูจน์ Challenge วันนี้นะครับมีโปรเจกต์พิเศษร่วมท้าพิสูจน์กินอาหารจานยักษ์ภายในเวลาที่จำกัดและเมนูสุดพิเศษวันนี้ก็คือต้มเผ็ดหมูเสฉวนครับเมนูหมูต้มเผ็ดกว่าที่จะออกมาหน้าตาน่ารับประทานขนาดนี้เนี่ยเราไปดูวัตถุดิบและขั้นตอนการทำกันก่อนดีกว่าครับโดยวัตถุดิบนั้นก็จะมีน้ำซุปกระเทียมต้นหอมกระเทียมเจียวกระเทียมสับส่วนที่ขาดไม่ได้เลยก็คือพริกสดพริกแห้งพริกเสฉวนพริกไทยเม็ดตัวเอกของเมนูนี้เลยครับหลังจากนั้นขั้นตอนแรกนำหมูไปทอดให้สุกพอประมาณครับนำกระเทียมพริกสดผัดเข้าด้วยกันกับกะหล่ำปลีให้มีกลิ่นหอมหลังจากนั้นนำพริกสดกระเทียมสับพริกไทยพริกแห้งพริกเสฉวนที่เตรียมไว้นะครับผัดเข้าด้วยกันเลยครับให้เกิดความหอมมากยิ่งขึ้นพอได้ที่แล้วนะครับก็เติมน้ำซุปตามด้วยซอสปรุงรสสูตรพิเศษใส่แป้งมันให้เกิดความหนืดครับแล้วก็นำมาใส่ชามที่เตรียมกะหล่ำปลีไว้พร้อมแล้วนะครับจากนั้นก็ใส่หมูลงไปโรยหน้าด้วยพริกสดผักชีและขั้นตอนสุดท้ายเพิ่มความเผ็ดสไตล์จีนเสฉวนโดยการผัดพริกทั้ง3โอ้โหแล้วก็ราดทับลงไปอีกทีครับเป็นอันเสร็จสมบูรณ์ครับก็จะมีการท้าดวลการกินกันเกิดขึ้นเนี่ยเราไปฟังกติกากันก่อนครับโดยจะต้องกินแกงเผ็ดหมูเสฉวนให้หมด20ถ้วยภายใน3นาทีโดยวันนี้นะครับมีหน่วยกล้าตายมารับคำท้านั่นก็คือทีมงานของเรานั่นเองครับที่พกความมั่นอกมั่นใจมาจากไหนก็ไม่รู้พร้อมฟาดเรียบแน่นอนครับ3นาที20ถ้วยโอ้บ้าไปแล้วทีมงานของเราแรกๆหน้าตาก็ดูสดใสดูมั่นใจเหมือนจะทำเวลาได้ดีครับแต่พอดูจากสีหน้าอีกทีโอ้โหไม่น่าจะไหวครับแค่ถ้วยแรกก็ใช้เวลาไปเกือบ1นาทีแน่นอนแล้วครับว่าด้วยความเผ็ดร้อนแบบทวีคูณของเมนูนี้ถือว่าเป็นโจทย์ที่ยากสำหรับใครหลายๆคนกันเลยทีเดียวใครไหวก็ถือว่าสุดยอดแล้วล่ะครับทำไมมันเผ็ดขนาดนี้เพราะส่วนตัวเนี่ยหมูเป็นคนกินเผ็ดอยู่แล้วอันนี้ขนาดกินเผ็ดอยู่แล้วนะโดนไปคำเดียวยังรู้สึกว่าโอ้โหมันเผ็ดร้อนจริงๆแบบนี้ไม่เคยเลยเป็นซุปที่เผ็ดร้อนอย่างเงี้ยไม่เคยเลยแต่เนี้ยเป็นครั้งแรกเลยโอ้โหพี่หัวเราะเยอะแล้วนะพี่หัวเราะเยอะแล้วนะมาซอสเป็นนาทีที่แล้วมายอมแล้วไหมอีก1นาทีสุดท้ายโหสู้ๆสั่นครับคือสั่นสายติ๊บปึ๊บอ้าวปึ๊บปึ๊บขออีกสดขออีกสดอุตส่าห์ทำให้กินนะอย่าให้เหลือนะสายปลายวิ5วิเหลืออีก40วิเอาคนลุ้นอยู่ทุกคนลุ้นอยู่ไปก็รู้สึกว่าทำไมทีมงานต้องแกล้งเราขนาดนี้ทำไมชีวิตเราแบบว่าน่าสงสารจังเลยอะไรอย่างเงี้ยอ
ายรวมๆแล้วได้ไปประมาณ6ถ้วยได้แต่ว่าเป็น6ถ้วยแอบลักไก่นิดหน่อยไม่หมดด้วยยังเหลือแบบก้นถ้วยด้วยคือถ้าให้แข่งกินอ่ะขอยอมแพ้ดีกว่าช่วงหน้าพบกับสุดยอดนักกินผู้ท้าดวลที่สร้างตำนานแห่งการกินมาแล้วหลายต่อหลายครั้งสักครู่เดียวเร็วมากเลยนะตอนแรกคิดว่ามันจะเผ็ดอย่างเดียวครับกินไปกินมาคืออร่อยท้าพิสูจน์ challenge ท้าพิสูจน์ challenge สนับสนุนโดยโค้กไม่มีน้ำตาลในช่วงนี้แล้วนะครับทีมงานทำไม่สำเร็จครับต้องยอมแพ้ไปแต่โดยดีเพราะไม่สามารถทนกับความเผ็ดร้อนได้โดยใช้เวลา3นาทีกินไป6ถ้วยเองครับแหมถ้าเทียบกับคนธรรมดาแล้วก็ถือว่าใช้ได้อยู่นะครับและวันนี้นะครับเรามีสุดยอดนักกินที่จะมาท้าประลองเมนูจานยักษ์ซึ่งในวงการนี้ไม่มีใครไม่รู้จักนะฮะนั่นก็คือปั้นกับโป้งจากเดอะแฟดสวัสดีครับเรามาทำความรู้จักให้มากขึ้นกับสายกินเยอะกินจุกินดุคงไม่มีใครไม่รู้จักฝาแฝดสุดหล่ออย่างปั้นชัชพงษ์หาญหฤหันแฝดผู้พี่วัย25ปีครับที่มีดีกรีการกินเยอะกินเร็วปั้นครับเป็นเจ้าของ YouTube นะครับช่อง The Fat ที่ทำคลิปพาตลอดกินอาหารจานยักษ์มาทั่วราชอาณาจักรกันเลยทีเดียวมีผู้ติดตามมากกว่า 700,000 คนโดยเริ่มเป็นที่รู้จักมากขึ้นจากการคว้าแชมป์รายการศึกเจ้านักกินซีซั่น2มาแล้วครับและวันนี้เขาจะมาท้าประลองการกินอาหารจีนเสฉวนรสเผ็ดครับบอกได้เลยว่าโอ้โหลุ้นขาดใจแน่นอนครับโอ้โหเป็นยังไงฮะเห็นเมนูแล้วไหวไหมครับวันนี้ดูน่ากินมากเลยครับแต่ว่าสีค่อนข้างเผ็ดนะฮะแป้นแล้วคือแบบสีจัดจ้านนะฮะวันนี้ใครจะเป็นผู้โชคดีครับระหว่างปั้นกับโป้งนั่นเนี่ยใครดีปั้นก็ได้ปั้นนะโอ้โหวันนี้ผู้กล้าของเราครับคือน้องปั้นนะครับวันนี้จะมาชิมเมนูซึ่งเป็นซิกเนเจอร์ของภัตตาคารทองฟูเลยนะครับก่อนอื่นมาเดี๋ยวให้ชิมก่อนเลยว่าเผ็ดขนาดไหนมาให้ชิมน้ำก่อนเนาะลองซดน้ำก่อนเดี๋ยวให้ชิมน้ำก่อนนะครับสีจัดจ้านจริงๆลองเลยครับมาครับโอ้เป็นยังไงโอ้โหเป็นยังไงเผ็ดร้อนคำเดียวคือเผ็ดเลยสัมผัสแรกนี่คือยังไงฮะมันจะเป็นฟิลร้อนแบบคล้ายๆน้ำมันร้อนๆนะครับแล้วก็หอมครับหอมกินหมูหอมกินพริกอร่อยครับแต่ว่ากินเยอะๆก็ไม่มั่นใจเหมือนกันครับว่าจะทนเผ็ดได้ไหมเฮ้ยต้องลองดูนะวันนี้นะครับอ่ะเป็นยังไงบ้างครับโป้งลองชิมยังไม่ได้ชิมลองแล้วนะยังไงฮะมันเผ็ดแบบมันเหมือนเป็นมันเผ็ดแบบน้ำมันนะครับถ้ากินเยอะผมว่าอันนี้สำลักได้แต่ว่ารสชาติแบบอร่อยฮะอร่อยมันมีความอร่อยแบบเผ็ดร้อนใช่ใช่แต่มันมีความหนืดใช่มันไม่ได้เหมือนเป็นตุ๊กอย่างเดียวค่อนข้างที่จะเผ็ดแต่ว่ามันกลมกล่อมนะฮะเพราะด้วยเมนูนี้นะครับต้มเผ็ดหมูเสฉวนเนี่ยเป็นเมนูที่ใส่พริกหลากหลายชนิดเลยที่สำคัญนะครับมีพริกเสฉวนด้วยแต่ค่อนข้างที่จะเผ็ดร้อนแต่ว่าอร่อยครับคุณผู้ชมอยากให้ได้ลองชิมจังแล้วอยากให้ทีวีได้แบบรับรสได้เนาะวันนี้ครับ คือจะบอกว่าหมูเนี่ยได้ลองชาเลนจ์ไปแล้วครับครับผมอยากรู้ไหมครับเป็นยังไงคือถ้าถอดแมสมานี่ก็คือปากเป็นสีแดงแล้วนะครับตอนนี้เพราะว่าค่อนข้างที่จะเผ็ดร้อนแต่ว่าอร่อยปกติกินเผ็ดไหมครับปกติกินเผ็ดนะอันนี้ส่วนตัวสำหรับคนที่กินเผ็ดเนี่ยยังรู้สึกว่าโอ้ครั้งแรกนี่ก็ใช้ได้เลยทีเดียวนะฮะระหว่างคนธรรมดาธรรมดาแบบหมูที่กินข้าวปกติเนี่ยครับกับนักกินนะฮะที่กินเป็นอาชีพเลยต้องมาดูกันว่าจะสามารถกินได้กี่ถ้วยภายในเวลา3นาทีไหวไหมครับ3นาที3นาทีอุ้ยหมด3นาทีเองนะแป๊บเดียวนะแต่ต้องลองครับดีไม่ดีผมอาจจะกินได้เยอะกว่าก็ได้โอแอบขิงนิดหนึ่งนะครับถ้าพร้อมแล้วลุยเลยครับ
ก่อนเกิดการท้าดวลแกประลองเกิดขึ้นเรามาฟังกติกากันอีกรอบนะครับโดยจะต้องกินแกงเผ็ดหมูเสฉวนให้หมด20ถ้วยภายในเวลา3นาทีครับซึ่งมีน้ำหนักที่ชั่งอยู่ประมาณ3กิโลกรัมถือว่าไม่น้อยเลยทีเดียวงานนี้ผู้ท้าชิงจะไหวไหมไปชมกันครับอุ้ยรู้สึกตกใจเลยครับคือมันไม่ได้เผ็ดอย่างเดียวมันมีความร้อนของฟางที่เป็นแบบเมนูอาหารจีนด้วยอะไรเงี้ยครับมันยิ่งแบบรู้สึกว่าน่าจะยิ่งยากครับก็ไม่เคยเห็นอะไรที่แบบแดงขนาดนี้เราพริกเยอะขนาดนี้เหมือนกันก็คิดว่าน่าจะเป็นอุปสรรคในการกินครับเราจะนับถอยหลังกันแล้วนะครับอ่ะ5 4 3 2 1ลุยโอ้โหตอนนี้ไปแล้วครับหูเร็วมากเลยนะครับผมเลยนะกี่วิครับตอนนี้ไปแล้ว2เนี่ยประมาณ10วิละนะฮะ10วิ2ถ้วยแล้วครับคุณผู้ชมหูเร็วมากหูอันนี้มีหลักการกินยังไงมั้ยครับเวลาเป็นซุปเป็นอะไรแบบนี้เป็นซุปอ่ะมันถ้าเป็นซุปปกติมันง่ายมากเลยครับเพราะว่ามันจะเหมือนกินได้เร็วใช่มั้ยเหมือนกับมันลื่นคอแต่ว่าอันนี้มันเผ็ดผมว่าถ้าเกิดต้องระวังสำลักอ่ะนี่ถึงยังติดคอเลยคือด้วยความที่เป็นเมนูที่ค่อนข้างเผ็ดร้อนครับผมถ้ากินเร็วๆไปจะสำลักได้ใช่ครับแต่ว่าถือว่าค่อนข้างเร็วนะตอนนี้ไปแล้ว1 2 3 4 5 6ถ้วยแล้วครับคุณผู้ชมตอนนี้เวลาอยู่ที่ตอนนี้เวลาผ่านไปแล้ว1นาทีครับ1นาทีไปกี่ถ้วยแล้ว1 2 3 4 5 6 7 8 9ถ้วยแล้วครับคุณผู้ชมถือว่าเร็วเลยนะนี่จะครบวงแล้วนะครับโอ้โหคือกินแบบว่าอันนี้เรียกกินไหมเรียกสดไหมเรียกสูดได้หายใจเข้าแล้วเข้าไปเลยหายใจเข้าแล้วเข้าไปเลยเมื่อสักครู่นี้ถามโป้งแล้วโป้งบอกว่าอะไรที่เป็นซุปเนี่ยจะค่อนข้างที่จะกินได้ง่ายใช่ครับเพราะว่าแบบกรอบเข้าไปเลยแต่ว่าอันนี้เป็นซุปที่มีรสเผ็ดใช่ครับจะต้องรอลุ้นว่าสำลักจะสำลักน้ำไหมนะฮะแรกๆมันยังไงไปเรื่อยๆมันอาจจะแบบชาด้วยอ๋ออุ้ยอันนี้เริ่มมีความช้าลงนะครับคุณผู้ชมเริ่มช้านะฮะโอ้โหคืออยากจะถามนะครับแต่ไม่เอาดีกว่าเดี๋ยวไปรบกวนสมาธินะยังพูดไม่ได้กำลังเคี้ยวอยู่อย่างเงี้ยเผ็ดยังโอ้ยยังเมื่อสักครู่นี้ไม่เผ็ดอันนี้คือไม่เผ็ดใช่ไหมฮะใช่ครับบางทีอาจจะกินแบบไม่โดนลิ้นเลยฮะไหลลงไปเลยกรอกเข้าไปเลยเข้าไปเลยนะฮะตอนนี้เหลืออีก1 2 3 4 5เหลืออีก5ถ้วยเท่านั้นครับคุณผู้ชมก็จะหมดรอบนี้แล้วโอ้ยเห็นแล้วแบบว่าลำบากแน่นอนลำบากปากแน่นอนวันนี้ตอนนี้เวลาเหลืออยู่ที่35วินาทีและอีก3ถ้วยคุณผู้ชมอีก3ถ้วยเท่านั้นจะไหวไหมดิค่ะโอ้ยอีกนิดเดียว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 โอ้ยไปเดียวไปเดียวโอ้ยคือแบบว่าเห็นแล้วแบบว่าสิบวิแล้วครับสิบวิสิบวิแล้วครับห้าวิสุดท้ายหยุดที่ห้าวิโอ้ my god ในเวลา3นาทีกับ20ถ้วยครับเป็นไปได้หรือครับเนี่ยโอ้โหแถมเวลายังเหลืออีกด้วยครับสุดยอดของสุดยอดนักกินมากๆเลยครับปรบมือสิครับแม่รออะไรครับแม่เก่งจริงๆเลยถ้วยเป็นช้อนแล้วก็เทลงไปเลยเคี้ยวด้วยความไวแล้วก็กลืนให้ไวครับแต่มันเป็นซุปไงครับมันทำให้แบบเราไม่ต้องเคี้ยวละเอียดมากมันก็คือลงไปได้ไม่ติดคอครับเฮ้ยเอาตรงๆผมยังฟินอยู่เลยนะครับเพียงแต่ว่าเวลามันจะหมดแล้วเราอาหารตรงหน้ามันก็จะหมดพอดีก็คือเราทำภารกิจสำเร็จแต่ถ้าเกิดสมมติมีเพิ่มอีกมีเวลาอีกก็ยังอยากกินต่อครับเพราะมันอร่อยจริงๆครับถือว่าสุดยอดนักกินของเราทำได้นะฮะความรู้สึกเป็นยังไงบ้างครับกินน้ำก่อนไหมเดี๋ยวก่อนใช่ไหมกินอะไรก็ได้เอากินดื่มน้ำก่อนโอ้โหเพราะเมื่อสักครู่นี้คือแบบว่าเหมือนกรอกใส่ปากเลยครับคุณผู้ชมไม่ได้เคี้ยวเลยทำได้ยังไงอ่ะความรู้สึกคือตอนแรกคิดว่ามันเผ็ดอย่างเดียวครับกินไปกินมาคืออร่อยมีจริงๆครับอร่อยจริงเหรอเผ็ดด้วยแล้วก็อร่อยด้วยคือมันมีความเผ็ดแต่ว่ามีความอร่อยมันหอมหัวหมูนุ่มแล้วก็แบบมันจะมีผักแบบพวก
ผักกาดเนี่ยแพ็กไว้เคี้ยวแบบตับรสอะไรเงี้ยอ๋อแบบนั้นอย่างเงี้ยอร่อยเลยคือไม่ได้มีแค่น้ำกับพริกอย่างเดียวคือยังมีเนื้อหมูมีผักอื่นๆด้วยใช่ครับแล้วน้ำซุปหอมมากด้วยความที่พริกเป็นพริกเหมือนพริกผัดอะไรเงี้ยครับมันยิ่งหอมคิดมาก่อนไหมครับว่าจะสามารถทำได้วันนี้คิดมาก่อนดูตอนแรกเห็นหน้าตาจริงๆผมไม่มั่นใจเลยครับใช่ครับพอกินไปก็ตอนนี้ก็ดีใจครับพี่กินหมดถือว่าสุดยอดเลยครับทำได้ยังไงครับเนี่ยจากที่รายการท้าพิสูจน์ชาเลนจ์นะครับได้ไปท้าประลองเมนูจานยักษ์นะฮะที่ร้านภัตตาคารทองฟูครับอนุคือบอกเลยว่านักกินของเราเนี่ยกินได้แบบว่าเยอะมากๆกับเมนูเด็ดร้านนี้ต้มเผ็ดหมูเสฉวนครับอนุเห็นคลิปแล้วเป็นยังไงบ้างครับเห็นแล้วตกใจครับเพราะว่าเท่าที่ทราบจากคุณชนาการชัยศรีซึ่งเป็นเชฟของร้านนี้และเธอเป็นนางงามด้วยบอกว่าเคยทำสถิติสูงสุดไว้6ถ้วยแต่นี่โอ้โหไม่น่าเชื่อ20ถ้วยอยากให้ท่านผู้ชมได้เห็นว่าทำได้ยังไง20ถ้วยภายในเวลา3นาทีน่าติดตามมากครับ6 638โอ้3เท่ากว่าอายุอย่างผมนี่ถ้วยเดียวก็เต็มท้องแล้วฮะสุดยอดเห็นด้วยกับอนุทุกประการเลยครับเป็นการกินท้าด่วนที่เด็ดเผ็ดมันมากๆครับดูไปลุ้นไปโอ้ยหัวใจจะวายครับถือว่าสุดจริงๆวันนี้ขอบคุณโป้งกับปั้นมากๆเลยนะครับขอบคุณครับเรียกได้ว่ากินกันจนหยดสุดท้ายกันเลยทีเดียวนะฮะอร่อยเนาะครับผมสำหรับใครที่มีความสามารถในเรื่องของการกินนะครับส่งเรื่องราวมาได้ที่ Facebook ท้าพิสูจน์ Challenge ไม่ว่าจะเป็นกินแปลกกินจุกินเก่งสามารถส่งมาได้หมดเลยครับเราพบกันใหม่ในครั้งหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับสำหรับใครที่มีความสามารถในเรื่องของการร้องเล่นเต้นกินมาสมัครกันได้ที่แฟนเพจท้าพิสูจน์ Challenge พวกเรารออยู่นะจ๊ะแล้วเจอกันวันนี้สวัสดีลาก่อนบ๊ายบายเสาร์หน้าเตรียมพบกับการประชันความเป็นหนึ่งระหว่างอาร์ตี้มิวและปาปาปาตี้วอยซ์และการดูดวงผ่านลายเซ็นโดยสินแสเป็นหนึ่งที่สายมูต้องดูในท้าพิสูจน์ Challenge